อันนี้เป็นนิมิตหมายใหม่จริงๆนะแล้วกระทรวงคมนาคมท่านก็เลือกสาย8เดิมเป็นรถไฟฟ้าแบบชนิดว่าเป็นมิติใหม่จริงๆเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่อู่รถเมล์สาย8เบื้องกลมนี่เปิดตัวเช้ามืดเลยนะค่ะเป็นรถประจำทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าสาย8เส้นทางแฮปปี้แลนด์ท่าเรือสะพานพุทธหรือเรียกกันแบบเดิมคือแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธนั่นแหละแต่ท่านผู้ชมจะจำได้ไหมจำไม่ได้นี่สาย8แบบรถไฟฟ้าให้บริการโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายกระทรวงคมนาคมต้องการจะลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงมีแผนจะประจุรถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้า20คันและจะเพิ่มมากขึ้นไปถึงเดือนธันวาคมปีนี้โดยจะมีรถไฟฟ้าทั้งสิ้นถึง 1,300 คันใน122เส้นทางเมื่อเป็นอย่างนี้เราเห็นใช่ไหมค่ะประชาชนก็จะสะดวกสบายมีปริมาณรถเพียงพอไม่ต้องรอรถนานรถทุกคันที่ให้บริการเป็นรถปรับอากาศมีเทคโนโลยีในการควบคุมความเร็วและพฤติกรรมของคนขับรถรวมไปถึงพนักงานที่ให้บริการประจำรถค่ะเป็นรถที่ใช้พลังงานสะอาดลดมลพิษลด PM 2.5 ลดควันดำและประหยัดด้วยค่ะค่าโดยสารอยู่ที่15 20 25บาทตามระยะทางนะคะช่วงแรกก็จะขอจัดเก็บค่าโดยสารให้สำหรับบัตรสวัสดิการคนจนที่มีรายได้น้อยนะคะราคาจะอยู่ที่10บาทไปจนถึงสิ้นปีนี้ก็แปลว่าท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านเสีย10บาทค่ะนั่นท่านผู้ชมฮะนี่เปิดตัวกันยิ่งใหญ่นะรัฐมนตรีคมนาคมศักดิ์สยามนี่เป็นความภาคภูมิใจได้เหมือนกันและเราก็อยากจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมค่ะนั่นแหละฮะตอนที่เปิดตัวเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหผมเห็นบรรยากาศตาการตาจริงๆตาการตามากๆเขามีชื่อด้วยนะเนี่ยผมหาไม่เจออยู่ตรงไหนนะคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือ we come to change fast aid to feel good นี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหมและอนาคตเดี๋ยวจะมีการเก็บค่าโดยสารไม่นานนะเขาติดตั้งตู้แล้วเป็นกรณีอัตโนมัติค่ะทุกอย่างจะใหม่พนักงานคนขับรถกับพนักงานเก็บค่าโดยสารก็คัดกรองมาเป็นอย่างดี